รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยลองเชอร์ยาฆ่าหญ้าชนิดเผาไหม้หญ้าตายทันใจใช้ลองเชอร์และแม็กซาโก้48ยาฆ่าหญ้าชนิดดูดซึมสูตรทนฝนน้ำแดงทับทิมต้องแม็กซาโก้48ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะฮะพร้อมกับผมป๋องเชียงใหม่นั่นเองนะครับวันนี้ผมมานอกสถานที่นะครับก็มาถ่ายทำพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งนะฮะที่สำคัญของประเทศไทยแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงมานานนะครับแน่นอนครับเรื่องของพริกไทยนะฮะพริกไทยที่เราบริโภคกันนี่แหละครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นบริโภคสดหรือว่าบริโภคเป็นพริกไทยดำพริกไทยขาวนะฮะเป็นผงนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สวนพริกไทยที่มีอายุค่อนข้างจะมากนะฮะซึ่งปลูกมานานแล้วนะครับ อยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนั่นเองครับผมอยู่กับเจ้าของสวนครับสวัสดีครับเจนิตครับสวัสดีค่ะครับชื่อเจนิตนะครับนะฮะจะได้ปลูกมานานอย่างครับตรงนี้หลายสิบปีแล้วค่ะหลายสิบปีแล้วนะครับค่ะโดยอาชีพหลักเลยตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าครับค่ะก็ตอนแรกก็เป็นเงาะแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพริกไทยแล้วก็ยังมีเงาะอยู่อ๋อฮะต้นเงาะที่เราเห็นนี่ก็อายุนานเหมือนกันนานครับนะฮะพริกไทยครับผมก็คอนต้นเข้าไปก็ปลูกใหม่แต่พริกไทยยังอยู่ตลอดเลยค่ะค่ะแสดงว่าพริกไทยนี่อายุเป็นพืชที่อายุค่อนข้างจะนานใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่เรารักษาอยู่ที่ปุ๋ยที่ยาครับค่ะถึงจะอยู่ได้นานครับอายุมันก็ค่อนข้างจะหลายปีเหมือนกันนะนะครับเนี่ยถ้าเราดูแลดีไปงั้นนะครับดูแลดีก็หลายปีทำไมดีก็ปีเดียวตายเลย นี่แสดงว่าเจนนี่นี่ปลูกมาพริกไทยสวนนี้นะครับแสดงว่าปลูกตั้งแต่ยังสาวอยู่เหมือนกันเหรอค่ะค่ะยังอ่อนๆอยู่นะเป็นละอ่อนอยู่นะครับผม40ฝาตอนนั้นปลูกตั้งอายุ40ฝานะฮะเหรอฮะที่ผมเห็นเนี่ยนะฮะอย่างบางต้นเนี่ยนะครับนะฮะอายุประมาณกี่ปีครับเจที่ต้นแก่ๆเนี่ยนะครับ40ปีได้40ปีแล้วเหรอครับถึงค่ะโอ้โหต้นแก่ๆอยู่ต้องเรียกว่าเป็นพริกไทยครึ่งศตวรรษนะฮะ40 50ปีนะฮะลงก็ตัดไปครึ่งต้นเค้าก็แตกขึ้นมาใหม่อีกอ๋อค่ะครับอยู่ได้มันดูแลยากไหมครับเจ๊ก็สำคัญลาอย่างเดียวค่ะเชื้อราเราดูแลเรื่องลาครับฉีดยาลาครับฉีดยาลาอะไรครับครับเรื่องของพริกไทยนี่นะครับเราจะสังเกตเห็นในส่วนของเจนิตเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับผมนะครับว่าเดี๋ยวผมจะถามเจนิตว่าวิธีการดูแลนะครับอันพริกไทยเนี่ยแต่ละค้างเนี่ยนะครับนะฮะที่อายุ 3-40 ปีเนี่ยเจนิตมีดูแลยังไงกันนะครับนะฮะสภาพของพื้นที่ตรงเนี้ยมันเหมาะสมกับการปลูกพริกไทยยังไงครับเจ๊ก็ดินดีก็อยู่ที่ดินด้วยแต่เราค่ะใครก็ปลูกได้ค่ะแต่นี่ว่าเราคอยดูแลเขาครับมันอยู่ที่การดูแลมากกว่ามากกว่านะฮะแล้วก็ฉีดยาให้ถูกตัวของเขาเชื้อราเงี้ยครับครับปุ๋ยครับค่ะนี่ผมอยากจะถามเจนิดหนึ่งเรื่องของการปลูกพริกไทยเนี่ยนะครับเนี่ยมันมีวิธีการเริ่มตั้งแต่เตรียมดินเลยนะครับนะฮะว่ามีวิธีการเตรียมดินยังไงบ้างครับก็เตรียมดินให้เป็นขุดแปลงขุดอะไรไหมขุดแปลงก่อนบางคนก็ไม่ขุดครับก็ปลูกกันเลยอ๋อแต่ถ้าขุดแปลงจะดีกว่าจะดีฝาขุดเป็นยกเป็นร่องใช่ไหมเป็นแปลงเป็นร่องเป็นสี่เหลี่ยมเลยแล้วก็
ตั้งน้ำเวียงน้ำเวียงที่เราเห็นเนี่ยนะครับนะฮะตั้งเสาต้องเดินท่อเดินอะไรต่างๆนะครับให้เสร็จต้องอันนี้ต้องเตรียมตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมครับค่ะตั้งแรกปลูกทำแปลงก่อนทำแปลงแล้วก็เตรียมตั้งเสาตั้งเสาก็มาตั้งน้ำเวียงอ๋อแต่สมัยก่อนปลูกสายน้ำสายนะหลากสายกันน่าดูเลยวางสายร่องโบราณอ่ะอ๋อฮะเขาปล่อยน้ำในร่องปล่อยจงหัวมาแล้วให้เขาไหลมาหาต้นเองครับทำไมต้องพูนดินอย่างเงี้ยครับเจ๊ก็เขาจะได้งามเขาจะได้ดินไม่แข็งก็คอยพูนเขาอยู่เรื่อยๆอ๋อบางคนเขาก็ไม่เอาไม่ทำอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลให้พวนทำยาให้เขาพวนดินอยู่เรื่อยๆครับทีนี้วิธีการปลูกเนี่ยนะครับพอเราเตรียมดินขึ้นร่องยกแปลงเรียบร้อยวางระบบน้ำเรียบร้อยแล้วก็ปลูกค้างนะฮะปลูกสองข้างปักค้างนะฮะสองข้างค่ะปักค้างเสร็จปักค้างก่อนปักค้างก่อนแล้วทีนี้เราก็ต้องมาทำหลุมก็อีกพวนให้กลมๆแบบนี้ที่ทำเนี่ยอ๋อครับครับแล้วเราก็มาขุดสองข้างข้างนู้นฝั่งนู้นปลูกข้างแล้วก็ปลูกสองข้างปลูกสองข้างของข้างแต่ประสมัยก่อนเนี่ยปลูกข้างเดียวกันครับผมสองยอดข้างเดียวเนี่ยตรงเนี้ยสมัยโบราณเลยตอนหลังเราก็เปลี่ยนว่าอีกยอดตายอีกยอดเราก็ยังอยู่ก่อนนี้จะปลูกคู่เลยครับปลูกตั้งครั้งตอนแรกอ่ะครับครั้งเริ่มแรกอ่ะ300ครั้งก่อนก็ทยอยไปทยอยพอดีก็แต่หลังว่าเริ่มเป็นพันครับค่ะเวลาเขาจะตายเขาก็ตายเหมือนกันนะพันพอปีเนี่ยตายเลยตายหมดพันเลยอ๋อตอนนี้ของเจ๊ทั้งหมดเนี่ยมีกี่ครั้งครับเนี่ยทัก 2,000 ได้ฮะที่เหลือ 2,000 ครั้งนะครับนะฮะแรก4ก็ถอนทิ้งไปมันตายก็ถอนทิ้งไป 2,000 อ๋อถอนออกครึ่งนึงอ่ะนะครับตอนนี้เหลือประมาณ 2,000 นะครับเหลือ 2,000 กว่าครับทีนี้วิธีการจะเลือกสายพันธุ์ที่ปลูกเนี่ยของเจ๊ที่ปลูกพันธุ์อะไรครับเนี่ยมันมี2อย่างเลยมีอ๋อมีทั้ง2อย่างนะฮะขายอ่อนกับไว้แก่อ๋อขายอ่อนนี่หมายถึงว่าขายเป็นกินสดกินสดเป็นทําอาหารอันนี้เป็นพันซีลอนใช่นะครับแล้วก็มาปลูกพันธุ์ที่ตากดําเยอะหน่อยอ๋อพันธุ์ขายสดไม่มากอ่ะครับครับถ้าเทียบสัดส่วนแล้วขายสดนี่ประมาณสักกี่ครั้งครับเนี่ย500ถึงมั้ยฮะหรือจะถึงเปล่าไม่ถึงอ่ะไม่ถึงนะครับเพราะแปลงนี้ถ้าตายแล้วก็เลยใส่ธรรมดาหมดเลยก่อนที่เป็นแปลงนี้ตั้ง600กว่าครั้งอ่ะเป็นขายสดหมดอ๋อฮะแล้วเลยก็ขายบางทีตลาดเราไม่มีมั่งอะไรมั่งครับเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่าขายสดก็ได้ขายแห้งก็ได้ครับท่านผู้ชมครับนะฮะเรื่องของสายพันธุ์นะฮะสายพันธุ์ของพริกไทยเนี่ยที่นิยมกันนะครับนะฮะถ้าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นนะครับว่าที่สวนเนี่ยมีอยู่2สายพันธุ์เหมือนกันนะครับก็คือสายพันธุ์ที่บริโภคสดกับใช้ตากแห้งนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นพริกไทยป่นนั่นเองนะครับเป็นพริกไทยดำพริกไทยขาวนะครับทีนี้วิธีการสังเกตเนี่ยก็จะง่ายมากนะฮะจนิดบอกว่าให้สังเกตดูว่าใบของทุเรียนไม่ใช่ใบทุเรียนใบของพริกไทยแหมผมอยู่ในสวนของทุเรียนนี่จะไปทุเรียนนะฮะใบของพริกไทยเนี่ยนะครับนะฮะถ้าเป็นใบเล็กๆอย่างนี้ครับสายพันธุ์มาเลเซียนะฮะมาเลเซียนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นพริกไทยแห้งเอาไปทำพริกไทยแห้งพริกไทยดำพริกไทยขาวพริกไทยป่นนั่นเองนะครับนะฮะส่วนที่เป็นใบใหญ่นะครับใบใหญ่นี่ก็คือพันซีลอนเราก็จะบริโภคสดนะฮะพันซีลอนนี่นะครับเจ๊บอกว่าปีหนึ่งก็เก็บประมาณ2ครั้งนะครับ2ครั้งนี้ได้ตังค์แน่นอนได้นะฮะตอนนี้กิโลเท่าไหร่เจ๊ตอนนี้ไม่ได้ไม่ออกเดี๋ยวนี้ยังไม่ออกนะครับขายไม่ออกขายไม่ออกนะฮะจะเป็นหน้านี้ขายไม่ออกอ๋อแล้วน่าแรงขายดีนะครับแล้วอย่างพริกไทยสดเนี่ยนะครับเราจะเอาไปทำเป็นพริกไทยแห้งได้ไหมได้แต่มันไม่หอมทูบกันไม่ได้อ๋อแสดงว่าพริกไทยแห้งเนี่ยของพันมาเลเนี่ยมันจะหอมกว่าเผ็ดกว่าไหมครับใช่ค่ะพริกไทยนั่นมันไม่หอมไม่หอมนะครับได้แต่เม็ดใหญ่อ๋อได้แต่เม็ดใหญ่อย่างเดียวค่ะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นที่สวนของเจนิตเองเนี่ยนะครับนะฮะก็ปลูกอยู่สองสายพันธุ์นะครับอย่างสายพันธุ์ของมาเลเซียเนี่ยเก็บได้กี่ครั้งครับปีหนึ่งอันไหนอันนี้ล่ะครับผมพริกไทยแห้งเนี่ยครับได้ครั้งเดียวได้ครั้งเดียวนะครับค่ะถ้าก็1ปีเก็บได้1ครั้งค่ะนะฮะแต่ว่ามูลค่ามันก็สูงกว่าค่ะราคาแพงกว่านะค่ะแล้วแต่ตลาดเหมือนกันแล้วแต่ตลาดเหมือนกันค่ะนะครับนะฮะแต่เราเอาไว้ได้ไงไม่ด่วนขายอย่างอ่อนน่ะเราต้องด่วนขายอ๋อต้องมีตลาดครับแต่พวกนี้เนี่ย
เราสามารถที่จะเอาไปตากแห้งได้ตากแห้งตากแห้งรอราคาไว้ก่อนรอราคาได้ค่ะอ๋ออันนั้นรอไม่ได้อ่าฮะตลาดเท่าไหร่ก็ต้องขายเท่านั้นครับคือเราถ้าแบบนั้นแบบบริโภคสดถ้าเอาไปตากแห้งเนี่ยได้ไหมก็ได้แต่ต้นเราไม่ดีต้นเราจะตายอ๋อครับเขาเลยไม่ค่อยเอาไว้ให้แกครับครับเก็บขายอ่อนให้หมดอายุมันต่างกันไหมครับเจ๊อายุพริกไทยของ2,000นี้พันกินสดกับพันต้นหรืออะไรต้นฮะต้นฮะต้นอายุก็ต่างกันนะต่างกันเลยอันไหนอายุนานกว่ากันยืนกว่ากันไอ้กินสดมันไม่ทนไม่ทนใช่ไหมฮะไม่ค่อยทนครับไปเขาก็จะไปเลยครับไม่ค่อยทนของเจ๊นี่กี่ปีครับต้องมี20-30 ปีเหมือนกันเนาะเออใช่อยู่ที่เราดูแล อยู่ที่ดูแลสำคัญที่ต้องดูแลต้องดูแลนะฮะต้องคอยเอากิ่งไม่ดีเขาออกอะไรดูแลยากไหมเจ๊ไม่ยากอะไม่ยากไม่ยากทำอยู่แล้วแบบเจ๊ทำมาตลอดเจ๊ก็บอกไม่ยากแล้วครับแต่ถ้าผมมาทำเองนี่สงสัยคนจะยากเหมือนกันต้องคอยดูแลเขาต้องคอยดูแลเขานะครับอันนี้ต้องดูแลยิ่งกว่าลูกมั้งครับเจ๊ประคบประงมเลยนะตื่นเช้ามาที่เจ๊ก็ต้องเข้าสวนพี่ไข่ก่อนนะครับทำได้ไม่ได้ก็เรามาดูก่อนนะฮะพอเห็นใบเหลืองใจไม่ดีก็เราเป็นอะไรเขาแล้วเนี่ยต้องคอยมาดูเนี่ยนี่ใบก็ยังเหลืองเป็นลาเข้าครับนะฮะท่านผู้ชมครับท่านจะสังเกตเรื่องของเจ๊มักจะย้ำอยู่ตลอดเวลาครับว่าการดูแลในเรื่องของพริกไทยเนี่ยต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับนะฮะที่สำคัญก็คือเรื่องของต้องสังเกตใบนะครับว่าอาการมันจะเริ่มที่ใบจะเป็นยังไงนะฮะ เริ่มต้นใบอาจจะเหลืองหรือยังไงนั้นนะครับนะเดี๋ยวช่วงที่2นะฮะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ๊ต่อว่าการดูแลแล้วก็การดูแลรักษาการใส่ปุ๋ยฉีดยาเนี่ยสำคัญนะฮะมีโรคอะไรสำคัญบ้างเดี๋ยวช่วงที่2ครับพักกันสักครู่ครับสนับสนุนโดย Big M หัวมันใหญ่หัวมันโตสร้างแป้งเร่งแป้งลงหัวเปอร์เซ็นต์แป้งสูงต้องบิ๊กเอ็มและตรึมรากเยอะรากใหญ่รากแข็งแรงฟื้นตัวไวสมบูรณ์เต็มที่ต้องตรึมผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแม็กซาโก้